ในวันที่11กรกฎาคมทางอบต.กำมะลาจัดงานวันเกษตรซึ่งจะมีผลผลิตหรือว่าผลไม้ท้องถิ่นประจำถิ่นอย่างเช่นทุเรียนสตอหลายๆอย่างนะครับแม้ส้มควายหรือทุกอย่างที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นเนี่ยที่เป็นผลจากการเกษตรในท้องถิ่นเนี่ยเราจะนำมาประกวดมาให้ชาวบ้านให้คนทั่วไปได้รู้จักมีการแข่งขันมีการโชว์มีการสาธิตแปรรูปอย่างเช่นทุเรียนกวนนะครับหิ้วทุเรียนนะครับมีกิจกรรมให้ท่านได้เข้ามาชมนะครับแล้วก็มาชิมทุเรียนท้องถิ่นทุเรียนถิ่นกำมะลาซึ่งขึ้นชื่อในแถบเขากำมะลาเนี่ยครับในวันที่11เนี่ยเราพยายามจองเอาไว้แต่ละสวนเพื่อจะมาร่วมเข้ามาอย่างน้อยๆท่านที่แขกผู้มีเกียรติทั้งหลายก็ได้ชิมผมรับรองว่าได้ชิมทุกคนนะครับทุกคนที่มาร่วมงานกรกฎาคมตั้งแต่เช้าเลยครับ 8:30 ก็ยันเที่ยงหรือวันทั้งวันอะไรครับขอเชิญมีส่วนร่วมในการจัดงานในวันนั้นนะครับเชิญมากันเยอะๆมาร่วมเป็นกำลังใจให้เกษตรกรกำมะลา